เฮ้สวัสดีวันหวยออกครับสวัสดีวันหวยออกครับทุกคนเป็นอย่างไรบ้างครับมีใครถูกหวยกันหรือเปล่าเมื่อวานถึงบ้านตีหนึ่งครึ่งครับเพราะว่าต้องเอารถไปไว้ที่บ้านรุ่นพี่ก่อนวันนี้เอาไปทำช่วงล่างนั่งแท็กซี่กับบ้านทรมานมากเหนื่อยโคตรเมื่อคืนเอาจริงๆชาร์จพลังแบบถูกครับถูกกินว้ายดีใจด้วย handsome as a way thank you ถูกกินค่ะสวัสดีครับสาธิตหวยกินเหรอเราไม่ได้ซื้ออ่ะคือตอนนี้เราจำไม่ได้ว่าป้าเสียกี่ปีแล้วอ่ะแต่ป้าเสียอายุ56แล้วก็ปีนี้ปีที่5หรือปีที่4วะกำลังจะเข้าปีที่5มั้งนี่ปีที่4มั้งถ้าเราซื้อเลขป้านะก็คือ564ใช่ป่ะ564เออ4ปีพอดี564ออก3ตัวเลยนะแล้ววันที่13ที่ผ่านมาวันเกิดป้าด้วยเป็นไงโอ้โหโคตรเฉียบไม่ซื้อสวัสดีครับสวัสดีครับตลกไงรู้ป่ะตอนพ่อเราเสียพ่อเราเสียปีเดียวกับหลวงพ่อคูณ เสียเดียวหลวงพ่อคูณเราซื้อทุกเลขเลยเลขขักข้อมือพ่อเลข84ซื้อเวลาตายเขาอะไรเงี้ยแต่ไม่ซื้ออายุออกตรงๆจ้ะได้มา 30,000 ค่ะทำไมมึงคนเป็นคนถูกหวยเก่งจังวะคุณแอนอาทิตย์ที่แล้วเดือนแล้วคุณได้เป็นแสนเลยนะสวัสดีครับพี่แอนอีกหนึ่งแอนนะครับคุณแอนนี่ได้ไป3เดือนที่ผ่านมาผมคุ้นๆว่าได้ประมาณ130,000นะฮะภาษีของเราที่เราเสียหวยไปน่าจะอยู่ที่เพจคุณแอนนี่หมดแล้วนะตอนนี้สุดยอดเลยบ้าบอคนเรามันจะถูกหวยได้บ่อยขนาดนั้นจริงๆเหรอวะ130,000แบ่งมั้งนะขอกู้ก็ได้อะไรอ่ะที่หลังวิ่งเผื่อผมมั้งนี่นะอิจฉาดีมถูกหวยเปล่ามีใครถูกหวยไหมฮะไหนแสดงตัวหน่อยชุธามาคริส What you feel today Happy as a way สวดมนต์นะคุณนะสวดมนต์บ่อยจริงเหรอสวดมนต์แล้วมันจะศาสนากับลอตเตอรี่มันไปด้วยกันได้เหรอฮะตามันมือแพนด้าเนี่ยเมื่อวานแต่งหน้าเห็นนะลอกหมดเลยหน้านี่หนวดก็ไม่ได้โกนถูกแกฮะเมลีคัมภีร์มาแล้วสวัสดีเมลีวันนี้ใส่ชุดสีเหลืองเหมือนพระนะครับถูก158หมื่นแปดหรือแสนแปดวะแสนแปดช้าจริงดีทำไมเนี่ยทำไมเราไม่ทำแบบเป็นวงวะแบบบริหารความเสี่ยงไงลงทุนเท่าๆกันแต่ถ้าเกิดว่าเราทุกคนจะมีสิทธิ์ได้โบนัสกันทุกคนไงก็ทำเป็นวงสมมติเรามี30 คนใช่ไหมแล้วก็แทง30 คนด้วยเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดได้กระจายได้กลับนี่บอกว่ากระจายความเสี่ยงเว้ยถือว่ามีเพื่อนด้วยอ่ะดีไหมขอร่างใจให้นักเรียนแพทย์ปี3เลยครับโอ้เต็มที่นะครับอาชีพเรานี่เกิดมาเพื่อคนอื่นจริงๆก็ขอให้มีร่างใจกับการทำงานนะครับเพราะถ้าเกิดหนูเรียนแล้วไม่รู้เรื่องขึ้นมาเนี่ยหนูอาจจะเอาไส้ติ่งไปต่อลำไส้ใหญ่ได้เลยดังนั้นเนี่ยสู้ๆสวัสดีคุณใหม่มะสวัสดีทุกคนครับกับวันหวยออกนะฮะกับคนที่ไม่เล่นหวยอย่างผมมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากวันทั่วไปที่ไม่มีโบนัสเชียร์อะไรทั้งนั้นแหละวันหนึ่ง
ปีหน้ามีซีรีส์เรื่องอะไรบ้างปีหน้าเหรอปีหน้าเราจะไปโผล่ใน Who Are You เราจะไปโผล่ในค้าอย่ามาอ่อยเราจะไปโผล่ในอะไรวะความรับของนางร้าย3เรื่องครับสวัสดีครับปุ้ยสวัสดีครับกั้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจุ้ยครับสวัสดีรอยส์ให้รอยให้ลอยฝากรอยเท้าเอาไว้ Say hi Indonesia Hi Indonesia 15เดือนตุลาคมแล้วฮะเป็นไงบ้างสภาพจิตใจแต่ละคนยังโอเคอยู่ไหมคืนนี้ไลฟ์สิไหมวันนี้ไม่ครับไปแวบๆทุกซีรีส์เหรอก็จริงๆมันบางเรื่องก็ไม่แวบนะรอดูสวัสดีครับเมย์ฮัลโหลไปฟิตเนสมายังครับไฮเบิร์ดสวัสดีเพื่อนสวัสดีคุณมีมครับเป็นแผลแล้ว16แล้วเปล่าเออ16แล้วเป็นไงบ้างอ่ะกลางเดือนแล้วนะอีกแป๊บๆเราก็จะสิ้นปีละเรามาเช็คสถานะหัวใจกันหน่อยดิสถานะความรู้สึกปีนี้หน่อยยังโอเคกันอยู่ป่ะเนี่ยสวัสดีปลางรอชมทุกผลงานครับคุณนะครับปีนี้ยังมีอีก2เรื่องนะจริงๆแล้วอะแต่ไม่บอกเรื่องอะไรรอดูเอาเองสวัสดีครับยังไม่ตัดผมออกนะผมตรงนี้มันหนาไปเห็นไหมไม่ตัดทิ้งแล้วจะเปิดเทอมแล้ววันนี้เราไปกินข้าวที่ห้างมากับน้องชายเด็กเต็มเลยอ่ะเด็กเต็มห้างเลยอ่ะโรงเรียนเปิด 24 พฤศจิกายนได้ดูวันไหนใช่ครับไม่ชวนพี่นิกมาไลฟ์เลยครับพี่นิกเพิ่งได้นอนไปมั้งครับรู้สึกเราตัดผมแล้วล่ะว้าวไดมาสุดท้ายโสดแล้วพังมากพังยังไงเล่าให้ฟังหน่อยโสดไม่เป็นไรโสดเรื่องเล็กปีนี้ว่าหนักแต่ปีหน้าจะหนักกว่าเฮ้ยหัวใจเลือกเยอะเบื่อแล้วอยู่คนเดียวดีกว่าโอ้โหหายไปนะ looking handsome as usual thank you อยากให้พี่ทำแฟนมีตค่ะก็ทำแล้วไงวันที่16พฤศจิกายนนะครับถ้าใครว่างก็มาเจอกันได้ครับเราจะมีงานอย่าเรียกเป็นแฟนมีตเลยฮะผมไม่อยากเรียกเป็นแฟนมีตแล้วอะมันเจอกันจนเหมือนกันนัดกินข้าวกันมากกว่าสวัสดีทุกคนครับสวัสดีเฟิร์นสวัสดีเคซี่เฟิร์นด้วยสวัสดีนุ้ยสวัสดีฟ้านะครับสวัสดีเจดครับไอ้นิกมามึงตื่นแล้วเหรอสดเหมือนเดิมวันนี้เจอพี่ด้วยเจอที่ไหนอย่าบอกว่าเจอที่ร้านข้าว Say something about your new seriesfunny แอบรักคนมีเจ้าของมันเป็นเศร้าหน่อยนึงคำว่าแอบรักหรือแอบชอบส่วนมากมักจะเกิดกับคนที่ไม่อยู่เคียงข้างเราใช่ไหมสถานะการแอบชอบมักจะเกิดกับคนที่ไม่เหมาะสมกับเราปะเรารู้สึกแบบนี้เนาะพอรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เราเหมาะสมกันอ่ะมันจะไม่ต้องมานั่งแอบอ่ะเพิ่งโสดมาจะ8เดือนแล้ว8เดือนก็ได้อยู่นะน่าจะปรับเคมีในร่างกายปรับเคมีในสมองให้กับชนทนในการอยู่คนเดียวแล้วละเคยได้ยินไหมพฤติกรรมของคนอ่ะจะเปลี่ยนได้ภายใน21วันฮะหมายความว่าถ้าเกิดคุณมีแฟนแล้วคุณเลิกกับแฟนแล้วคุณใช้ชีวิตคนเดียวได้กินข้าวคนเดียวได้ไปดูหนังคนเดียวได้21วันอ่ะคุณจะสามารถอยู่คนเดียวได้จริงๆสมมุติว่าถ้าคุณทำอะไรติดต่อ21วันวิ่งติดต่อ21วันหรือไดเอท21วันมันจะกลายเป็นพฤติกรรมทำให้คุณสามารถปรับสมดุลร่างกายได้แอบชมรู้สึกแบบนั้นสดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือน้ำใจเราอย่าให้การอกหักมาทำร้ายเราสิแล้วให้การอกหักทำให้เราเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นเราต้องสดอย่างคนเสียดายเว้ยเห็นไหม
ดีอยู่เยอะเลยถ้าเราโสดแล้วทำให้คนรู้สึกว่าไอ้ควายเลิกกูไปเหรอมึงแม่งพลาดมาสเตอร์พีซในชีวิตกูไปแล้วดีกว่าจริงตอนที่เราจะกลับมาเล่นฟิตเนสแบบจริงจังอย่างนี้ได้กลับมาเทรนตัวเองให้กลับมาสู่แบบรูทีนได้เราก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะ2-3 อาทิตย์เหมือนกันที่แบบต้องปรับการตื่นเอ้ยปรับการเล่นนะตื่นนอนไม่ได้เพราะตื่นกับนอนมันบังคับไม่ได้จริงตอนนี้พยายามเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนเดี๋ยวทำไม่ได้นะก็พยายามทำอะไรให้มันติดต่อเนื่องอะไรเงี้ย21วันครับเป็นพฤติกรรมการวิจัยนะถ้าผมจะไม่ผิดหรือ48วะน่าจะ21หรือ3สัปดาห์ป่ะเจนเจน321เออใช่ส่วนมา2ปีแล้วชิลสุดๆดีกว่ามีแฟนจริงพี่ผู้ถูกใจเออจริงนุกนิกสวัสดีครับโสดตั้งแต่เด็กเกิดมายังหาคู่ไม่ได้ดีแล้วคนบางคนอาจจะเกิดมาเพื่อรักษาพรหมจรรย์เหมือนพี่นุ้ยอ่ะดีป่ะเกิดมาเพื่อรักษาพรหมจรรย์เราจะแลกอย่างมีคุณค่าการได้ค่ามันสิ่งยากเย็นนะมาแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ MM ฮะพี่นะเป็นดีเจปล่อยเพลงช่องไหนฮะปล่อยเพลงเลยเหรอเปิดสานีนะฮะคือเราอยู่ที่98 EDS ครับโสด40ปีแล้วเอาจริงๆว่ามันเคยมีช่วงมัธยมช่วงสมัยเรียนอยู่พักนึงนะที่การที่คนไม่มีแฟนมันจะดูเป็นตัวแปลกประหลาดในหมู่เพื่อนเคยเห็นไหมที่สมัยก่อนเราอยู่เป็นเพื่อนแก๊งๆแล้วคนเริ่มมีแฟนเฮ้ยเฮียนี่มึงเจ๋งว่ะคนนั้นมึงเจ๋งว่ะคนนี้จีบคนนั้นได้คนนั้นจีบคนนี้ได้ไอ้คนนี้คบดาวโรงเรียนคนนี้คบแฟนต่างโรงเรียนคนนี้มีแฟนเป็นรุ่นพี่แล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าไอ้เฮียเฮ้ยเราต้องพิสูจน์ตัวเองในการที่เราต้องมีใครสักคนถูกไหมจนวันหนึ่งการที่แต่พอพ้นอายุนึงไปมันจะไม่รู้สึกนะครับมันรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่มีแฟนอะเราเหมือนคนพิการถูกไหมเราเหมือนคนที่ขาดอะไรบางอย่างในชีวิตที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาที่ไม่เข้ากับคนอื่นเขาแต่อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าคนอกหักหรือคนเป็นโสดไม่ใช่คนพิการนึกออกไหมการที่ใครสักคนการที่ใครคนใดคนหนึ่งมีคู่หรือมีคนเข้ามามีเพื่อนสนิทเนี่ยมันคือคนที่เข้ามาเติมเต็มความสุขและสิ่งหนึ่งในชีวิตแต่ถ้าเกิดคนที่ประเสริฐที่สุดคือคนที่สามารถอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขกับสิ่งรอบตัวได้เว้ยคุณได้ไปกินข้าวแล้วคุณเอนจอยกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าโดยคุณไม่ต้องมีใครมาเป็นพนักติดหลังว่าถ้าเกิดเขาไม่ไปเลยกินไม่ได้คุณสามารถเที่ยวรอบโลกได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามึงลางานหรือยังวะคนคนนั้นคือคนที่แข็งแกร่งนะเว้ยคือคนนั้นคือคนที่สมบูรณ์นึกออกไหมคนที่ไปคบกันน่ะเป็นแฟนกันน่ะมันคือวงกลมที่ไม่กลมที่เขามาตามหาเศษส่วนที่หายไปของวงกลมให้มันกลมและกิ้งไปข้างหน้าได้แต่คนที่อยู่คนเดียวได้เขาก็คือวงกลมที่สมบูรณ์แบบในตัวเองนะเว้ยไอคนมีแฟนน่ะมึงอะพิการนึกออกมั้ยมึงอยู่ตัวเองไม่ได้แต่คนที่มีแฟนเนี่ยแหละหาสมบูรณ์แบบ 100% รู้เปล่าเปลี่ยนความคิดใหม่ก็จริงอะ19ปีไม่มีแฟนเลยเพิ่งอกหักอีกแล้วอ่ะอกหักเลยฮะไหนดูเล่ามาดิพี่ปุ้ยสวัสดีครับมีหนังที่พี่เล่นอีกไหมคะวันเกิดนายวันต่อยฉันหนูเข้าใจพี่นะเลยอยากดูพี่เล่นอีกเข้าใจพี่นะเลยอ๋อมีอีกครับมีเยอะฮะไปคว้าคนนอกใจมาคลิกตัวตลกตัวเองสวัสดีครับวันนี้มีขนมไปฝากนะฮะที่บ้านทำเองขนมอุ้ยขอบคุณมากครับเที่ยวคนเดียวเราอยากมีแฟนเพราะเราเหงาใช่ไหมพี่สองอาทิตย์แล้วนะถึง21วันนะเราจะไม่ตายไม่กลับไปสู้ๆครับจริงเหรอจริงๆผมอ่านเจอมานานแล้ว ตอนอยู่ในท้องแม่เราก็อยู่คนเดียวตอนตายไปแล้วก็ตายคนเดียวตอนเกิดมาเราเกิดมาคนเดียวตอนเข้าผ่าตัดเราก็เข้าคนเดียวถูกป่ะเราไม่มีช่วงเวลาไหนที่ต้องจับมือใครสักคนเพื่อเดินผ่านเลยเว้ยแต่การจับมือใครสักคนอาจจะเติมเต็มความรู้สึกและความประสบการณ์ของเราได้เรื่องไหมแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณไม่ได้จับมือใครอ่ะคุณไม่ได้คนที่ขาดอะไรนะเว้ยดังนั้นการไม่มีแฟนไม่ใช่เรื่องน่าอายการไปนั่งกินข้าวคนเดียวมึงเฟี้ยวจะตายเฮียผมเพิ่งเข้าใจเว้ยว่าการที่แบบไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเดินซื้อของคนเดียวไม่มีความแบบเชี่ยไม่เคยเกิดขึ้นคือเราเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยเป็นต้องทำอะไรกับเพื่อนต้องให้คนนั้นคนนี้พาไปตลอดเวลาแต่หลังๆผมออกไปฟิตเนสกลางคืนครับผมชอบอยู่คนเดียวจริงนะผมชอบเล่นฟิตเนสคนเดียวกลางคืนผมไปเดินซื้อน้ำเดินซื้อนมกลางคืนในฟู้ดแลนด์คนเดียวเห็นป่ะผมเห็นว่าเฮ้ยโลกนี้จริงๆมันมีอะไรมากมายไปหมดอะมันมีอะไรที่แบบมันมีอะไรที่เราเรียนรู้มีเราสังเกตมีให้เรามีรอยยิ้มอยู่รอบตัวเว้ยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องแบ
ต้องคาดหวังจากใครเลยอ่ะบางครั้งก็มีเหงาใช่ครับการที่เหงาเนี่ยมันมีเพื่อนไว้ทำไมเรามีมิตรภาพมีครอบครัวไว้ทำไมอ่ะไม่เหรอป่ะพูดดีมากอยู่สบายให้ผู้ชายเสียดายเลยโอ้ยเฟี้ยวซื้อจริงถ้าใครอยากได้เราได้ให้ยากเว้ยอย่าเป็นคนที่ง่ายคนได้กันทั่วไปอามินนะ4ปีไม่เคยอยู่คนเดียวพอลองเดินสยามคนเดียวก็ไม่ตายเออเหมือนกันผม8ปีหนักกว่าอีกเพิ่งอกหักอ่ะเล่าอีกรอบแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้เล่นเกมกันนะฮะเมื่อวานผมไม่ได้เป็น GM เลย GM คือเกมมาสเตอร์นะไม่ได้คุมเกมอยากจะแจกโบนัสจังเลยเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่าครับว่าช่วงหน้าโจของเราจะเป็นอย่างไรนะฮะคำใบ้จะเพิ่มหรือไม่ตอบได้ไม่ได้อยู่ที่คุณแต่ว่าตอนนี้ช่วยไปลงทะเบียนหน่อยก็แล้วกันนะครับ Facebook 98 EDS ฮะและเดี๋ยวมาคุยกันส่วนใครอยากฟังแบบพิเศษเข้ามาเลยฮะตอนนี้ผมเปิดไลฟ์อยู่ทาง IG ส่วนตัวตัวเองนะครับ SARUOIC เข้า follow แล้วเข้ามาดูกันได้เหรอห้างสรรพสินค้าไปห้างกินชามุกคนเดียวไปเลือกเครื่องเขียนคนเดียวแต่แฮปปี้ดีไม่ต้องเลือกมากตามใจเองดีกว่าอืมจริงๆนะเราแบบเรานับถือคนที่สามารถแบบใช้ชีวิตคนเดียวอ่ะเรามีพี่คนหนึ่งพี่มดนี่แหละพี่มดเนี่ยเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะเขามีภรรยาแต่ว่าแฟนพี่มดจะอยู่ต่างประเทศทำงานต่างประเทศบ้างไม่ค่อยอยู่กรุงเทพบ้างแต่เขาก็ยังเอนจอยกับการที่แบบปลูกต้นไม้เลี้ยงหมาออกไปซื้อข้าวออกไปกินปิ้งย่างคนเดียวไอ้เหี้ยมันไม่เป็นคนพิการเว้ยพี่นัทเล่น PUBG ไม่เล่นครับยุชูสู้ๆครับผมขอบคุณครับนะฮะเห็นไหมมีใครอยากพูดเรื่องความรักไหมเราชอบสนุกจังเรื่องคนอื่นตอบได้หมดแหละพอเรื่องของคนอื่นเราใช้เหตุผลเรื่องของตัวเองใช้หัวใจคนส่วนมากมักจะแก้ปัญหาให้ตัวเองไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจแต่เราใช้ความรู้สึกและหัวใจในการนำทางสุดท้ายต้องการ สุดท้ายต้องมีความคิดให้มีความสุขเ มื่อวานเราคุยกับน้องนาแนนฮะน้องนาแนนมาคุยด้วยก็แบบมานั่งคุยกันเรื่องความรู้สึกเรื่องความสุขในชีวิตเนี่ยก็บอกว่าความสุขเขาไอ้นาแนนเราบอกแล้วว่าทำไมพี่ไม่เปิดไม่ทำ YouTube เกี่ยวกับจิตวิทยาหรือว่าการแบบโพสชีวิตอะไรเงี้ยเราบอกแล้วว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เรารู้มาคือเรารู้จากคนอื่นเราอ่านจากคนอื่นเราฟังจากคนอื่นเราเรียนรู้จากความประสบการณ์คนอื่นแล้วให้เราฟังเพราะตัวเราเองไม่มีทางตกผลึกได้ครับเราไม่มีทางตกผลึกในทุกเรื่องในชีวิตได้ผมเองก็มีปัญหานี่หรอมะผมก็มีมุมที่ผมไม่ได้แสดงจุดอ่อนของเองออกไปให้คนเห็นเหมือนกันมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเชื่อโค้ชชีวิตเท่าไหร่เราเชื่อเป็นบางเรื่องเรารู้สึกบางเรื่องมันดีแต่ว่ามันไม่มีใครที่สามารถตกผลึกทุกมุมของชีวิตได้ใครจะเป็นกราฟที่ไม่มีลงใครจะมีช่วงเวลาที่วิ่งแล้วไม่เคยสะดุดมันเป็นไปไม่ได้ฮะนี่หรอมะคนเราสะดุดเพื่อรู้ประสบการณ์รู้ประสบการณ์เพื่อพัฒนาตัวเองถ้าคุณไม่เคยพลาดเลยอ่ะคุณจะไม่สามารถเป็นคนที่มีคุณภาพได้เหมือนกันนี่หรอมะเราเลยไม่ทำเรายังอยากทำนะแต่ยังไม่ทำเนี่ยแล้วนายแนนก็เล่าให้ฟังว่าตัวน้องอ่ะเคยรู้สึกว่าชีวิตมันมีความสุขมากกว่านี้มีความสุขแหละแต่เมื่อไหร่ที่มีความทุกข์ขึ้นมามันเหมือนภูเขาลูกใหญ่บางทีมีดีวันดีทั้งวันเลยแต่พอมีเรื่องที่แบบมันผิดความรู้สึกของเรามันผิดการคาดหวังของเราหรือความคาดหมายของเราผิดโปรแกรมของเราความทุกข์ตรงนั้นน่ะหรือว่าความผิดหวังตรงนั้นมันเป็นใหญ่กับความรู้สึกตัวเองมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่วันนี้วางแผนมา1ถึง100อ่ะพอแม่งมาสะดุดตรง100ปุ๊บทุกอย่างระหว่าง1ถึง99มันหายไปอะไรเงี้ยน้องก็แชร์ให้เราฟังแล้วน้องว่าน้องใช้วิธีการปรับตัวครับโดยการที่1สิ่งที่มันจะเกิดกับเราได้และมีความทุกข์ที่สุดคืออะไรวะ1คือตัวเราไม่สบายตัวเราป่วย2คือพ่อแม่เราตายเห็นป่ะอย่างที่3นี่คืออะไรวะ
น้องมันแชร์เออไม่มีอยู่แค่เนี้ยสิ่งที่ทำให้เราแบบเจ็บจนทนไม่ไหวอ่ะมันมีอยู่แค่นี้เลยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมองเรื่องความทุกข์ให้เป็นเรื่องสิ่งที่ผ่านเข้ามาอย่างเช่นวันนี้ถ้าเกิดเงินหายเออก็แค่เงินหายไงถ้าวันนี้ตกงานเออก็ตกงานไงนึกออกมั้ยแล้วยังไงวะแล้วเราต้องมาจมกับความทุกข์มาขนาดไหนมันก็เลยมองผ่านไม่ได้แล้วก็เลยคุยกับน้องว่าบอกว่าตัวพี่เองอ่ะพี่เองก็ไม่ได้ตกผลึกอะไรขนาดนั้นนะเว้ยแต่ว่าด้วยวัยวุฒิด้วยคุณวุฒิด้วยประสบการณ์ด้วยสิ่งที่เราเคยสูญเสียมาเรารู้ว่าสิ่งสำคัญรอบตัวของเราจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวของเราเริ่มรู้สึกว่าตัวเราไม่ใช่ที่ตั้งของความสุขละตัวเราคนเดียวถ้าเกิดวันนี้เรามีทุกอย่างเลยแต่เราไม่มีคนเคียงข้างเราจะยังมีความสุขอยู่หรือเปล่าถ้าเราประสบความสำเร็จจุดสูงสุดแต่วันนั้นไม่มีใครยืนชื่นชมด้วยเราจะยังมีความสุขอยู่หรือเปล่าถ้าเรายืนในกลุ่มเพื่อนเราเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดสบายที่สุดเป็นที่อิจฉาของเพื่อนทุกคนอย่างนั้นคือความสุขของเราหรือเปล่านึกออกปะเราก็เลยแชร์มุมของเราว่าสมมุติเรามีภูเขาเอเวอเรสต์ให้เราปีนขึ้นไปอ่ะแล้วเรายืนอยู่บนยอดนั้นคนเดียวแล้วหันมามองคนที่อยู่ข้างล่างเราไม่เอาเราขอสำเร็จแค่ดอยอินทนนท์แต่เราขอเอาคนที่เป็นเพื่อนกัลยาณมิตรของเราครอบครัวเราพี่น้องเราขึ้นไปยืนจุดเดียวกันแล้วมองวิวลงมาด้วยกันดีกว่านี่คือมุมของเรานะเรารู้สึกว่าความสุขหลังจากที่ผ่านเวลามาเรารู้สึกว่าการให้คือความสุขครับให้โดยที่ไม่คาดหวังถ้าเมื่อไหร่เราคาดหวังว่าเราอยากให้เขาดีอ่ะแล้วเขาไม่ทำอย่างที่เราต้องการเราจะเสียใจทีหลังอย่างนั้นอย่าเรียกว่าการให้ครับถ้าเราหวังดีกับใครเราแนะนำเขาแล้วเขาไม่ทำในสิ่งที่เราแนะนำไปแล้วเราต้องมาโกรธหรือเสียความรู้สึกกับสิ่งว่าทำไมกูไม่น่าพูดกับมึงเลยคุณอย่าเรียกเขาว่าหวังดีฮะอย่างนั้นน่ะนี่ออกมาพอเราโตขึ้นความสุขของเรามันจะเล็กลงนะวันนึงเราคิดว่าเรามีบ้านเรามีรถเราจะมีความสุขและสุดท้ายอ่ะพอคุณอายุเยอะขึ้นเนี่ยคุณจะรู้เลยเว้ยถ้าวันนี้คุณได้กินกาแฟที่แบบดีๆสักแก้วนึงอ่ะเฮ้ยมันโอเคแล้ววันนี้เดินเจอกับคนบนถนนของตกเราทำของตกมีคนมาช่วยเราเก็บเฮ้ยมึงรู้สึกดีแล้วนี่ออกป่ะหรือบางทีแค่เรามองเห็นคนแบบมอเตอร์ไซค์ล้มข้างหน้าเราแล้วมีคนวิ่งเข้ามาชาร์จเขาวิ่งเข้ามาช่วยเขาอ่ะแค่นั้นมันคือความรู้สึกดีแล้วเว้ยจริงๆมันอยู่รอบตัวเราถ้าเราไม่คาดหวังนี่ออกมาโอเคขออ่านคอมเมนต์หน่อยพูดเยอะละโอ้โหยาวเลยขอเพลงได้ไหมเคยล้างคนที่อยู่คนนอกใจให้อยู่เพราะคิดว่าเราจะอยู่ไม่ได้แต่ก่อนเคยกลัวกันอยู่คนเดียวจนบ้าผมไม่เคยกลัวครับแต่สุดท้ายคนเราก็อยู่คนเดียวตายคนเดียววะเพิ่งเคยดูไลฟ์ครั้งแรกขอบคุณครับประทับใจถึงที่แฟนรักตัวเองถูกฮะประเด็นสำคัญจริงเลยนะถ้าเรายังรักตัวเองไม่ได้แล้วเรารักใครได้วะเรื่องของตัวเองใช้ลมแต่เรื่องที่เป็นที่ปรึกษาคนอื่นใช้หัวแต่พี่แต่เป็นที่ปรึกษาคนอื่นเป็นพวกหัวใจพิการตัดสินใจไม่ค่อยได้จะติดตามต่อไปขอบคุณครับขอเพลงคนเพิ่งโดนบอกเลิกหน่อยฮะเมื่อกี้ไงเจ็บจนพอมั้ยจะทุกข์หรือจะสุขอยู่ที่ความคิดของเราเองพี่เขาบอกใส่หมวกที่ร่มหัวจะล้านโอ้ให้มันล้านนะครับผมพี่หนาจะไม่รู้หนายังไงนะฮะ ชอบพี่พูดที่ทำเพจเกี่ยวกับการพูดหนูอยากแชร์ลงหน้าเฟซไว้ฟังอยากคิดแบบนี้อยากจะเลี้ยงใครสักคนทำยังไงดีความเสียใจไม่อยู่นะถ้าความเสียดายส่วนมากเราลืมใครไม่ได้เพราะเราเสียดายกับสิ่งที่ผ่านมาเราเสียดายแล้วเรายังยึดติดมนุษย์มีสิ่งที่สำคัญอย่างนึงครับที่เป็นมันฝังเข้ามาในพันธุกรรมของพวกเราทุกคนเลยคือเรากลัวการเปลี่ยนแปลงเรากลัวการอะไรที่ไม่เหมือนเดิมเราจะชอบการทำอะไรไปทำงานทุกวันที่เดิมอยู่บ้านเดิมดูที่ช่องเดิมวันใดวันหนึ่งนะเคยฟังรายการเนี้ยทุกวันไม่รู้สึกอะไรแต่วันนึงมันหายไปมันมีคุณค่าเราทันทีเลยอันหนึ่งนะเพลงของเธอนะฮะพี่ฟลุ๊กเกิดผลครับแล้วก่อนนั้นเจ็บจนพอพี่แว่นใหญ่นะครับมีคนพูดว่าอยากได้ยินเพลงที่พูดถึงคนที่เพิ่งอกหักผมว่าเจ็บจนพอก็ใช่นะบางครั้งคนเรานะฮะคุณผู้ฟังรอได้ทนไ
แต่เมื่อถึงเวลาคุณต้องบอกตัวเองว่าพอได้แล้วเหมือนกันนะครับหันกลับมารักตัวเองดีกว่าบางทีคุณผู้ฟังผมเคยเจอทำยังไงให้เราลืมคนอื่นได้คุณผู้ฟังเชื่อไหมฮะผมว่าสำคัญที่สุดเรากลับมารักตัวเองฮะกลับมาลองมองดูว่าเราชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้ไหมเราชอบตัวเองเวลาที่ต้องนั่งร้องไห้คนเดียวแล้วก็ไม่มีใครมาสนใจเราชอบตัวเองในมุมที่เพื่อนรอบตัวต้องเป็นห่วงเราแล้วสงสัยเฮ้ยวันนี้โอเคไหมกินข้าวแล้วหรือยังเราอยากให้เรากลายเป็นสิ่งที่เพื่อนต้องกังวลหรือเปล่านะครับรู้สึกตัวให้ไวและหายให้เร็วเสียใจไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ขอให้แยกออกมาจากชีวิตแล้วคุณจะเจอความสุขที่อยู่ข้างหน้าอีกมากมายเลยฮะโอเคกลับมาเรื่องเดิมที่พูดเรื่องอะไรวะลืมไปละการคิดบวกอย่างเดียวทำยากหน่อยอ๋อคนเรากลัวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหนูไม่เคยคิดจะมีแฟนเปลี่ยนความคิดไม่ได้พิการเราไม่ต้องการความรักต้องการมีคนซัพพอร์ตแบบพ่อแม่จริงไม่อยากโตแอบชอบเพื่อนคนหนึ่งอยากให้เขาสนใจทำยังไงพี่พูดใจผมมากเลยครับผมแป๊บนึงขอกลับมาเรื่องพฤติกรรมก่อนโอ้เป็นไรปวดหลังจังคนมนุษย์เรากลัวครับกลัวการอันนี้ผมอ่านมาจากเซเปียนนะฮะอ่านมาจากเซเปียนมันเกิดจากพฤติกรรมเลยครับมันเกิดจากพฤติกรรมที่ทำไมเราเคยเป็นเซเปียนเราเคยเป็นมนุษย์ที่มาจากลิงฮะเราใช้วิธีการล่าสัตว์ในการอยู่อาศัยเราดำเนินชีวิตด้วยการย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆแล้วพอวันหนึ่งครับพฤติวิวัฒนาการทำให้เรารู้สึกรู้จักการเพาะปลูกรู้จักไฟเราสร้างบ้านเราสร้างถิ่นฐานเรารักที่อยู่อาศัยเรารักพื้นที่เรารักประเทศเรารักแผ่นดินเกิดของเราเช่นเดียวกันเรารักคนที่อยู่เคียงข้างเรารักอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรูทีนของเราอาจจะบอกว่ามันเบื่อนะเว้ยแต่สังเกตคุณไม่กล้าลาออกจากงานประจำคุณจะไม่กล้าเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณเป็นอยู่ทุกครั้งที่คุณซื้อมือถือใหม่มาคุณรู้สึกว่าเอ้ยเครื่องเก่าต้องแบบเก็บไว้แป๊บนึงก่อนกลัวว่าข้อมูลจะหายทุกอย่างมันเป็นพฤติกรรมที่เราไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนครับเช่นเดียวกันการเลิกกับใครสักคนหนึ่งก็เพราะว่าเราไม่อยากเริ่มต้นใหม่เราไม่อยากเรียนรู้ใหม่แต่ปฏิเสธไม่ได้ทุกวันนี้คุณต้องเรียนรู้ใหม่หมดการขับรถมาทำงานทางเดิมๆนั่งรถเมล์ทางเดิมๆคุณจะไม่ตื่นเต้นหรอกถ้าว่าคุณนั่งรถไฟไปที่ไม่รู้จักคุณขับรถที่ต่างประเทศคุณนำทางด้วย GPS อะไรแบบนี้แต่บางขับรถต่างประเทศยังมี GPS ใช่ป่ะแต่การที่เรียนรู้ใครสักคนใหม่คุณไม่รู้เลยว่าข้างหน้าจะมีหลุมหรือมีอะไรคุณไม่รู้ว่ารถคนที่คุณขับอยู่อ่ะคุณเขาจะมีปัญหาภายในที่คุณไม่รู้หรือเปล่าถูกป่ะคนเรากลัวการเรียนรู้ใหม่มันก็เลยเสียดายสิ่งเก่าๆแต่เชื่อผมมั้ยมันไม่มีอะไรจีรังฮะสิ่งเก่าของคุณมันก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันแน่มั้ยอันนี้โสดมายิ้มคนเดียวบ่อยมากเป็นบ้าพี่ผู้ชมมาสวัสดีครับไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังเพลงพี่ฟุกไม่มีใครลืมหน้าอยู่จากการดูยังไงขอเพลงมันเป็นใครเนี่ยหมดชั่วโมงแล้วก็ดีไอเดียแล้วก็กลัวนะการเริ่มใหม่ถึงจะอยู่คนเดียวได้หนังสืออะไรอยากอ่านหนังสือคือเซเปียนครับเซเปียนคือที่มาของมนุษย์นะฮะแล้วก็ทุกวันนี้มนุษย์เราคือโฮโมเซเปียนไม่เกิดจากพฤติกรรมคอมฟอร์ตโซนเหมือนคอมฟอร์ตลอยหรือเปล่าก็เอาไว้ฉี่แล้วปวดฉี่นะฮะนะจริงๆนะเราอ่านข่าวนักร้องผู้หญิงที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าคนเกาหลีใช่ไหมมันมีโค้ดคำหนึ่งที่บอกว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่มีใครจดจำได้จนกว่าคุณจะตายจากไปแล้วคนจะจดจำคุณได้เองนึกออกไหมตอนเขาอยู่คุณไม่เคยเห็นคุณค่าเลยคุณไม่เคยเห็นเขาคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นแต่พอมีข่าวมีอะไรทุกคนจะเข้าไปลุมเข้าไปมองเห็นเข้าไปเห็นจุดที่แบบนู่นนั่นนี่ทั้งที่จริงๆแล้วเขาเจ็บปวดมาตั้งนานแล้วอะเหมือนกันการที่คนเรากลัวการเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกันครับเรามักจะเห็นความสำคัญของสิ่งใดก็ตามแต่เมื่อเราสูญเสียสิ่งนั้นไปแล้วใช่ไหมผมตัวผมเองผมรู้ว่าผมควรจะทำดีคนที่อยู่ข้างๆมากกว่านี้ในวันที่มันจบไปแล้วผมควรจะดูแลพ่อให้ดีกว่านี้ในวันที่พ่อเสียไปแล้วผมน่าจะทำงานนี้ให้จริงจังกว่านี้ผมน่าจะดูแลร้านให้ดีกว่านี้ผมน่าตั้งใจเรียนรู้ให้มากกว่านี้ก่อนที่ร้านจะเจ๊งไปแล้วเห็นไหมทุกอย่างครับคนเรามักจะเรียนรู้จากความผิดพลาดแต่ถามว่าถ้าเกิด
เรายังคงจมอยู่กับสิ่งที่แบบมันพลาดอย่างนั้นมันพลาดอย่างนี้รู้งี้ดีกว่ารู้งั้นดีกว่ารู้งี้ทำอย่างนี้ตอนนั้นทำอย่างนู้นแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่คุณพลาดมาวะถ้าคุณไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงครับมีวิธีเลิกแอบชอบไหมครับง่ายมากเลยฮะเดินไปบอกเขาตรงๆครับเฮ้ยเราชอบเธอมีแฟนยังโอเคเธอมีแฟนแล้วเธอไม่มีทางชอบเราโอเคเราก็จะไม่ยุ่งกับเธอตัดปัญหาไปเลยฮะไม่ต้องมานั่งเป็นไม่ต้องมานั่งกังวลไม่ต้องมานั่งเดาตัวเองว่าเฮ้ยเขาชอบเปล่าวะเขาคิดเปล่าวะจริงๆนะมันสนุกมากเลยนะวันรู้สึกโคตรดีนะเว้ยเรื่องนี้ผมจะพูดหลายวันแล้วคำว่าตกครับคำว่าตกเนี่ยตกเป็นคำที่ดีหรือไม่ดีคำว่าหลุมเนี่ยเป็นคำที่ดีหรือไม่ดีตกสอบตกฝนตกเกรดตกเงินเดือนตกตกงานตก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 คำว่าตกส่วนมากจะเป็นคำนิเกทีฟใช่คำว่าหลุมเนี่ยมองเห็นแค่พูดถึงหลุมก็เห็นจุดดำดำโบโบแล้วอะแล้วเวลาคุณต้องแอบชอบใครสักคนโดยที่แบบไม่มีความไม่มีสติอะมันกลายเป็นความว่าตกหลุมรักอะทั้งตกอยู่ในหลุมแห่งความรักที่รักที่ไม่สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาได้นี่ออกมาพูดได้เหมือนเรื่องหวานนะเว้ยแต่ผมมานั่งฟังผมนั่งคิดเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยตกหลุมรักนี่พฤติกรรมแม่งน่ากลัวมากมันน่ากลัวขนาดที่เพราะอะไรคนถึงยอมทำทุกอย่างให้คนที่เขาแอบชอบทำไมคนผิดหวังเรื่องความรักถึงโดดตึกตายอ่ะเราเข้าใจเลยอ่ะเพราะมันอยู่ในหลุมอ่ะแค่ลงหลุมยังขึ้นยากอันนี้แม่งตกลงไปด้วยอ่ะถูกมั้ยพี่ขอถามไหมหน่อยได้ไหมคะถามอะไรครับสวัสดีอันนาเอามีมาเป็นแม่เราที่ให้คำปรึกษาได้ดีมากๆคนหนึ่งมามีวันนี้พี่เจี๊ยบจะถามอะไรอ่ะไม่เห็นถามมาเลยฮะ everybody มีง่ายคิดที่ดีมาก ตกหลุมรักจำไว้ใช้เลยนะครับ เหมือนเราอะเรารู้สึกว่าคนทุกคนอะมักจะมีมาสเตอร์พีซในชีวิตครับผมเชื่อนักเขียนทุกคนอะมีหนังสือเล่มที่ดีที่สุดเมื่อวานเรานั่งคิดนะสมมติน้องเราคนหนึ่งชอบนักเขียนคนหนึ่งมากก็อ่านแม่งทุกเล่มของเขาเลยเว้ยเรารู้สึกว่าจริงความคิดของเราอ่ะมันก็เป็นแนวทางแบบเดียวนะแบบนึงอ่ะแบบมันเส้นตรงของคนคนหนึ่งอ่ะต่อให้แบบมีแต่แขนงมันก็มาจากทางสายนึงอ่ะแต่ว่าการที่จะกว้างอ่ะคุณต้องอ่านหนังสือของคนหลายๆคนแต่ก็รู้สึกคิดเหมือนกันว่าเราอยากอ่านมาสเตอร์พีซของคนใดของทุกคนเนี่ยหรอไหมเราอยากอ่านผลงานที่ดีที่สุดของคนเนี้ย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 แล้วแค่เล่มเดียวก็พอเพราะว่าถ้าเกิดเราไปอ่านทุกอย่างในความคิดของเขาอะเราเคยเจอรุ่นน้องเป็นอย่างจริงๆเว้ยมันไบแอสเว้ยมันไบแอสกับความคิดของคนคนเนี้ยแล้วมันพยายามเป็นเขาอะพยายามคิดในแนวทางของคนที่เป็นนักเขียนอะแรกๆเราอ่านอันนึงเนี่ยมันจุดประกายอย่างที่สองเราเริ่มเอานำมาใช้อย่างที่สามมึงเริ่มเป็นตัวเขาไปแล้วอะที่มันผิดอะตกหลุมรักดีเจฮะโอ้โหไม่ต้องอย่าตกหลุมรักเราสวัสดีพี่ชิมอนสวัสดีครับขอบคุณเมื่อวานเจอชิมอนตะโกนพ่อ ไหนน้องคนที่จะถามไม่ถามเหรอไม่ตัดข่าวต่อไปรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์นี่คือเพลงรอข่าวนะครับไหนไม่เห็นมีใครถามมาแล้วไม่หนุกเลยเมื่อกี้ยังมาเต็มเรื่องความรักเลยอะไรวะไม่มันเลย Hi Practic How are you
น้ำหนูแอมซ่าคนไร้ค่าไม่คู่ควรทำไมใช้ชื่ออย่างเงี้ยทำไมถึงใช้ชื่อตัวเองว่าคนไร้ค่าวะทำไมถึงใช้ตัวเองว่าคนไร้ค่าไฮวิจารคิวกินขาวันนี้เมื่อกี้จดเท่าไหร่อ่ะอาจารย์เริ่มจดมา 5,000 อ่ะเย้สวัสดีครับที่จัดรายการถึงกี่โมงถึง1ทุ่มครับเวลาใจการทำงานวันนี้นะพี่ครับเข้าอกหักกันหมดแล้วสวัสดีครับเวลาทุกข์หรือเสียใจนะทำยังไงเวลาทุกข์หรือเสียใจผมทำยังไงหรอเวลาทุกข์ผมก็ทุกข์ครับละครปีนี้เล่นไปยังทำไมแถลงข่าวปีหน้าแล้วใช่มีปีนี้เหลือที่ยังไม่ออนไงมีแล้วก็เดี๋ยวปีหน้า ก็เล่นอีกให้เขาเริ่มเปิดกล้องปีหน้าปีนี้ยังออนไม่จบเลยช่องไม่พอ เวลาทุกข์หรือเสียใจทำอย่างไรครับทุกข์ก็ทุกข์ครับเสียใจก็เสียใจถามว่าทำยังไงหรอรู้สึกกับมันครับแล้วก็หาเหตุผลว่าเราทุกข์เพราะอะไรถ้าเราทุกข์แบบไม่รู้ว่าทุกข์เพราะอะไรเราจะแก้ไขไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าเราสุขแบบเราไม่รู้ว่าสุขเพราะอะไรเราก็จะรักษามันไว้ไม่ได้เหมือนกันเราต้องทุกข์อย่างมีเหตุผลถ้าเราทุกข์เพราะเราตกงานเราต้องรู้ว่าเพราะอะไรวะเศรษฐกิจไม่ดีตัวเราเองเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีเราแก้ไงเศรษฐกิจไม่ดีแก้ไม่ได้ทำไงทำเองให้ดีดิทำเองให้พร้อมอุดรอยร่วงตัวเองทำเองให้มันดีมากกว่านี้โอ้เขาไม่เลือกเขาไม่เลือกโทษเขาปะไม่โทษแค่โทษตัวเองก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเราอาจจะยังดีไม่พออาจจะเด่นไม่พอเราอาจจะยังไม่พร้อมเราอาจจะคิดว่าตัวเองดีแล้วแต่มันยังสู้หื่นเขาไม่ได้ถ้าเราเสียใจมันทั้งเสียใจต้องมีเหตุผลเนาะแต่แค่รู้ว่าถ้าเราเสียใจเราจะไม่จมอยู่มันนานถ้าเราเสียใจแล้วมันจะกระทบสิ่งอื่นถ้าเราเสียใจเพอร์ฟอร์แมนซ์เราตกถ้าเราเสียใจแล้วงานเราแย่ถ้าเราเสียใจแล้วคนรอบตัวเราไม่มีความสุขเราก็จะพยายามไม่เป็นอย่างนั้นครับผมว่าความทุกข์แม่งจะพองโตมากๆเวลาให้เราไปรู้สึกกับมันมากๆเราไปจมมากๆแล้วเรามักจะเป็นเมอร์ฟี่ลอว์ถ้าเราทุกข์แบบเรารู้สึกว่าเราทุกข์เรามองเหี้ยอะไรแม่งก็ทุกข์ไปหมดนะแต่ถ้าเกิดเราทำใจให้มันแบบให้มันผ่านให้เข้าใจกับมันฮะเขาบอกว่าเวลาไม่ได้ช่วยทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะช่วยทุกอย่างจะช่วยให้ผ่านพ้นทุกอย่างไงถ้าเราทุกข์เราต้องรู้ก่อนเราทุกข์เพราะอะไรเรายอมรับสิ่งที่มันเป็นว่าโอเคสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่มันสูญเสียนะสิ่งนี้คือสิ่งที่มันผิดไปแล้วนะสิ่งนี้คือสิ่งที่มันจบไปแล้วนะบอกตัวเองเตือนตัวเองแล้วต้องไม่วนอยู่กับมันฮะยากหน่อยไม่ได้บอกว่าต้องทำได้เลยแต่ต้องทำให้ได้มีแฟนแล้วให้กินไม่ใช่เลยนะกินถ้าไปทุกข์คือถ้ามีแฟนแล้ววันหนึ่งพี่ไปคุยกับเพื่อนพี่แต่ต่างเพศแล้วแฟนพี่เดินมาถามว่าใครพี่บอกเพื่อนแล้วแฟนพี่บอกว่าแน่ใจทำไมต้องคุยงั้นแล้วเลิกคือชอบพูดว่าเลิกบ่อยมากเลิกไม่มีเหตุคือถ้ามีแฟนแล้วต้องไปอยู่ดาวอังคารเหรอหรือยังไงคือมีแฟนแล้วต้องไปอยู่ในแคปซูลที่อยู่แค่2คนบนโลกใบนี้เหรอฮะมีแฟนแล้วห้ามคบเพื่อนเหรอนี่มันความรักแบบมันเป็นเด็กเนาะพี่จะเข้าใจนะมันยังอายุน้อยอยู่อะมันก็มีความหึงหวงนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่านี่สอนไว้นะเผื่อได้ใช้ตอนโตถ้ายังจำได้นะพื้นฐานของความรักต้องเกิดจากความไว้ใจครับถ้าคนเราไม่ไว้ใจกันเนี่ยอยู่ยังไงก็ไม่มีความสุขครับต่อให้น้องจะไม่มีเพื่อนสักคนเดียวอ่ะเขาก็จะระแวงอยู่มีตลอดเวลาต่อให้น้องจะเป็นคนที่ดีขนาดไหนอ่ะเขาก็มองในมุมที่เขาคิดอยู่ดีครับเพราะพี่พูดได้พี่เคยเป็นคนใจแคบครับ ใช่ไหมเป็นคนใจแคบเป็นคนที่ระแวงไปหมดเปลี่ยนความระแวงของตัวเราเป็นความรู้สึกห่วงใยกับคนฝั่งตรงข้ามแต่ถามจริงๆเลยเราห่วงใย
หมาให้อยู่ในกรงเราห่วงใยนกที่อยู่ในกรงเรากลัวอย่างนั้นเรากลัวอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราอยากเป็นนกที่อยู่ในกรงทองหรือเปล่าเราได้ถามนกหรือเปล่าว่าการอยู่ในกรงทองนั้นน่ะมันมีความสุขหรือเปล่าคิดเองทุกข์ก็กินเสียใจก็กินหน้าพ่อดูงวงพี่ทำไรพี่จะทำยังไงอ่ะมันทนไม่ไหวมันชอบทำร้ายเราถ้ามันทำร้ายเราเราก็ไม่ควรอยู่ให้ทำร้ายครับเราอย่าอยู่กับใครที่ทำให้เราไร้ค่าเราอย่าอยู่กับใครที่ทำให้เราไม่มีค่าอยู่กับคนที่เขาเห็นค่าเราดีกว่าจงเป็นแหในมือชาวประมงอย่าเป็นแหในมือชาวนาเลยผิดที่ผิดทางอยู่ยังไงน้องก็มีคุณค่าน้องเป็นรองเท้าสเก็ตในทะเลทรายอ่ะน้องเป็นรองเท้าสเก็ตทะเลทรายจริงๆไม่มีประโยชน์เลยน้องเป็นเรือทะเลทรายอ่ะน้องเป็นเรือไททานิคบนเรือในทะเลทรายอ่ะน้องอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่แล้วอ่ะหลายยาวๆเลยพี่ไปทำงานเดี๋ยวมาดูถ้าเราต้องเป็นคนแบกเพื่อนทั้งห้องโดยที่เหนื่อยอยู่คนเดียวเวลามีงานจานก็ให้เราทำอยากปฏิเสธแต่ทำไม่ได้ควรทำไงดีพี่ก็ปฏิเสธครับทำเองทำไม่ได้ครับเราไม่ทำร้ายใครซะหน่อยหรือแล้วไงหรือเราเลือกที่ไม่จะทำร้ายใครอ่ะเราทำร้ายตัวเองเหรอก็แค่บอกตรงไม่ไหวหรือไม่ก็บอกเพื่อนว่าทำไม่ไหวแล้วช่วยหน่อยถ้าไม่ช่วยก็ไม่ทำมันก็จบเพราะนั้นเองเราไม่จำเป็นต้องไปแบกชีวิตใครในชีวิตนะฮะและการที่เราไม่ทำอะไรให้ใครมันก็ไม่ใช่ความผิดของเราด้วย อย่าให้คนอื่นจนกลายเป็นพฤติกรรมครับสมมุติว่าวันหนึ่งพี่ให้เงินเพื่อน5บาททุกวัน5บาท5บาท5บาทเพื่อนแม่งตื่นตันใจให้ไปปีนึง5บาท5บาทวันหนึ่งพี่ไม่ให้แม่งด่าทำไมมึงไม่ให้กูไว้สัตว์มึงแม่งชั่วอ้าวนี่เงินกูนะกูให้มึงนะแล้วไงมึงได้หรือมึงชินหรือเปล่าขอเพลงค้นใจเปิดไปยังไม่รู้เดี๋ยวดูให้พ่อดูงงๆเคยแล้วแวงจนบ้าเหมือนกันแต่วันนึงก็ใจกว้างมันสบายใจมากสบายใจเราโตแล้วถึงเข้าใจใช่มีเห็นปะเรามีแม่ที่ดีนั่นแหละพี่พูดได้ดีมากเราจะเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่อยู่ที่จะเร็วหรือช้าถูกต้องครับแต่จริงๆนะผมว่าคนเรามันเรียนรู้ตลอดชีวิตแหละครับมันไม่มีใครที่แบบวันนี้บอกว่าเราอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตแล้วหรอกแม้ว่าวินาทีสุดท้ายเราต้องเรียนรู้ครับก่อนที่เราตายต้องเรียนรู้ว่าเราต้องละทิ้งเราต้องปล่อยวางเราต้องเรียนรู้ทุกอย่างอะทุกวันนี้โลกเราไม่มีคำว่าสิ้นสุดครับคุณต้องเรียนรู้ทุกวินาทีคุณต้องเรียนรู้ตลอดเวลาขนาดที่คุณอยู่กับคนที่อยู่ข้างๆทุกวันเนี่ยคุณต้องเรียนรู้เลยว่าวันนี้เขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าวันนี้เขาแปลกไปหรือเปล่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงทุกอย่างเราจะอยู่อย่างปิดแชนเนลสมองไม่ทำงานคุณทุกคนเป็นคนพิการบนเตียงดีกว่าหนูมาแล้วสวัสดีจีพ่ออยู่แถวไหนอยู่ที่คลื่นเนี่ยไหนคำปรึกษาของพี่คือที่หนึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับเช่นกันครับแต่ไม่ต้องเชื่อพี่นะครับอย่าเอาคำตอบของพี่ไปทำทุกอย่างนะอย่าเอาสิ่งที่พี่พูดเอาไปทำนะเว้ยเพราะว่าสิ่งที่พี่พูดมันคือทางออกของพี่อะน้องต้องลองหาทางออกที่เป็นของตัวเองอะปัญหาทุกปัญหาจะทำให้เราเจอทางออกอย่างสร้างสรรค์อะไม่รู้สิโลกนี้มันไม่มีอะไรผิดหรือถูกหรอกครับอยู่ที่เหมาะหรือไม่เหมาะกับตัวของเราเท่านั้นเองกลับบ้านครับกลับบ้านดีครับพี่เจี๊ยบสวัสดีบีมไหนมีอะไรอีกไหมอยากคุยสนุกจังช่วงนี้สมองแล่นกินฮอตพอตตอนเช้าแล้วสมองแล่นอยู่แถวไหนก็อยู่ที่ยุ่งไงอยู่ทาวินทาวทำไมจะมาบุกเหรอฮะไอซ์พี่ชื่อนะนะครับไม่ใช่พี่หน้าฮะชอบชอบอะไรชอบตกหลุมรักเหรออย่าตกหลุมรักบ่อยนะตกไปบ่อยก็ขึ้นไม่ได้ส่งความรักให้เธอ
ชอบพี่พูดมากนี่คือชมเนี่ยพูดมากเนี่ยนี่นะเก็บก้อนกี่โมง 6:20 ใส่ให้แล้วรอฟังเอาเองขาหักเพราะตกหลุมรักเธอโอ๊ยเจ็บต้องการคนไปดามไหมคะ เจ็บคอเลยอ่ะพูดเยอะนะก็อาจไปบุกก็ได้นะเอาของไปฝากโอ้มาที่คืนได้เลยเออเราเคยฟังเรื่องนึงมาดีมากเลยอ่ะเขาบอกว่าคนเราอ่ะมักจะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีมักจะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นมักจะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองได้คนทุกคนจะมีไทมิ่งมีช่วงเวลาพาราด็อกของตัวเองอยู่4โมง1ทุ่มครับอย่างเช่นวันนี้เพื่อนของเราอาจจะสำเร็จไปขนาดนี้เราอยู่ตรงนี้หรืออาจจะหนักกว่านั้นอยู่ตรงนี้แต่ถามว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะต้องขึ้นมาให้ได้แต่ไม่ใช่คุณมองเพื่อนตรงนี้แล้วเอามากดดันตัวเองแล้วกลายเป็นว่ามองว่าเราทำไมมันขี้แพ้งี้วะทำไมเราทำไม่ได้ทำอย่างงู้นไม่ได้ทำไมเราไม่ดีอย่างนั้นทำไมคนนี้ดีกว่าเราอย่าเอามาบั่นทอนแต่ถ้าเกิดคุณมองแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยมันทำได้เว้ยไอ้เหี้ยแม่งเก่งเนาะเราอยากเก่งเหมือนมันดีครับแต่มองแบบเป็นแรงบันดาลใจกับมองอย่างเปรียบเทียบและกดดันตัวเองไม่เหมือนกันนะฮะผมอ่านเจอแล้วผมชอบมากเลยผมรู้สึกว่าไทม์ไลน์ชีวิตคนมันไม่เหมือนกันฮะคนเราจะมีช่วงเวลาที่ผลิบานไม่เหมือนกันขนาดคุณปลูกต้นไม้บนสวนคุณปลูกต้นไม้10ชนิดอ่ะมันจะออกดอกออกผลได้ไม่พร้อมกันเลยบางต้นขึ้นภายใน20วันกลายเป็นถั่วงอกบางต้น2ปีกลายเป็นสับปะรดบางต้น5ปีกลายเป็นต้นมะม่วงบางต้น7ปีเป็นต้นขนุนหรือบางต้นใช้เวลา30ปีเพื่อเป็นต้นสนอยากเป็นต้นไม้แบบไหนถามว่าต้นไหนดีกว่ากันไหมไม่มีต้นไหนดีกว่ากันครับพี่นิกเป็นไรเมื่อคืนไม่รู้อ่ะนะเยอะไปหน่อยมั้งใช่ไหมผมเคยพูดใช่ไหมคนเคยมีคนถามว่าคนนั้นน่ะคนนี้คนไหนดีกว่ากันคนนั้นน่ะคนนี้คนไหนน่ารักกว่ากันคนนั้นน่ะคนนี้ไหนบาเอาจริงป่ะมึงผิดน่ะมึงเปรียบเทียบแล้วถามว่าดอกไม้ดอกมะลิกับดอกกุหลาบอ่ะอันไหนสวยกว่ากันคุณจะชอบการที่คุณเอาดอกมะลิดอกกุหลาบหรือดอกลั่นทมดอกอะไรก็แล้วแต่มาเปรียบเทียบกันมันผิดเว้ยเพราะอะไรวันแม่ทำไมคุณไม่เอาดอกกุหลาบไหว้แม่มันก็มีคุณค่าของมันถูกป่ะดอกไม้ทุกดอกสวยในแบบของมันอยู่แล้วมีเสน่ห์ในแบบของมันอยู่แล้วมันคนละชนิดกันเห็นไหมแต่ถ้าเกิดวันแม่ดอกมะลิแพงชิบหายวันวาเลนไทน์ดอกกุหลาบก็แพงชิบหายแล้ววันนี้ดอกกุหลาบราคาเท่าไหร่มันอยู่ที่ไทม์ไลน์อยู่ที่ไทมิ่งฮะมันอยู่ที่จุดที่เขาอยู่ไม่รู้ดิผมว่าทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ควรเอาเปรียบเทียบกันอะใครคนใดคนหนึ่งมันคือปัจเจกชนน่ะมันคือไอเดนติตี้ของแต่ละคนน่ะอย่าเปรียบเทียบกับใครมีผลงานอะไรติดตามบ้างนี่พูดเรื่องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะมีวิทยุครับ
98 EDS ครับมีซีรีส์ครับปีนี้เหลือ One Night Steal ครับแล้วก็มีรับเชิญอีกเรื่องนึงยังไม่บอกชื่อครับว่าเรื่องอะไรนะฮะแล้วปีหน้ามีความลับของนางร้ายมีนายคะอย่ามาอ่อยมี Who Are You ครับมีรายการไทยทึ่งครับแล้วก็มีอะไรวะมีช่วงไลฟ์นะฮะของ Workpoint ก็ไปบ้างเดือนละครั้ง2ครั้ง3ครั้งก็เราติดตามแล้วกันครับทาง Workpoint Official ครับแล้วก็ YouTube Workpoint Entertainment ครับพอชอบกินอะไรฮะกินได้ทุกอย่างฮะที่ไม่ใช่กุ้งไม่ใช่ปูไม่ใช่ปลาไม่ใช่เนื้อไม่ใช่แอลกอฮอล์มากินบาดน้ำจืดนะ ไม่ต้องซื้อหรอกจริงๆไม่ต้องมาฝากไม่เป็นไรแค่ใจอยากจะเจออยากจะให้พอใจแล้วครับโทรมาหน่อยเหรอหน่อยว่าไงวะกัสมานอนอยู่นี่มั้งงานเยอะดีนะครับไม่เยอะครับยังรับได้อีกฮะต่างหูพี่สวยดีไหนอันไหนนั่นคือไม่ใช่ทุกอย่างละนั่นคือไม่ใช่ทุกอย่างละมีงงอ๋องานเหรอไม่ใช่ทุกอย่างละเออนั่นแหละเออกินแม่หลายอย่างมากอ๋อของกินใช่ถามแม่เราดูนักกินข้าวแต่ละทีนั่งมองกันว่ามีเนื้อมีกินไม่ได้มีกุ้งอะมีกินไม่ได้มีนั่นอะมีกินไม่ได้เห็นปะโหดมากจะอยู่กับเราต้องเข้าใจไอ้นั่นน่ะกินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้เละนิกเอ้ยกัดเละมากเละจนมาอยู่ในไลฟ์งงไปเลยมันเป็นอะไรของมันวะเละจนทำลายความฝันไว้เด็กของใครหลายคนฮายชอนหวัดดีฟ้าหม่นฟ้าหม่นหวัดดีฟ้ามีหลายฟ้าจังวะหวัดดีสมายสมายมีใครอีกอ่ะปาริสราสวัสดีครับตรงไหนฮ่า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 สวัสดีไอมีอะไรอีกไหมอยากพูดดีสนุกจังเลยอ่ะอ่านหนังสือเยอะอยากแชร์แต่ก็น้อยนะเราไปฟังมาละว่าการรับข้อมูลของคนบางทีมันแตกต่างจริงเราพยายามมากๆเลยเว้ยวันนี้พี่รักมากเลยร้านข้าวไม่จริงอ่ะน้องชายเราบอกว่านี่ถ้าเกิดเป็นคนนั้นนะกูกินข้าวยังไงเนี่ยถ้าเป็นคนนี้กินข้าวไงดีนะคนนี้กูไม่รู้จักแน่ใช่เปล่าดีนะผมไม่ไปแชร์มาอยากฟังบอกว่าคนเราอ่ะผมพยายามไม่การอ่านหนังสือฮะพยายามตั้งชาเลนจ์ตัวเองมาให้อ่านได้เล่มอาทิตย์ละเล่มก็ยังทำไม่ได้คือมันได้มากขึ้นก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะคือเรารู้สึกว่าเราไม่อินกับการเปิดหนังสือมันเมื่อยบอกไม่ถูกแต่เราเสือกฟังเยอะมากทุกวันนี้เราฟังหนังสือเสียงฟังจิตวิทยาฟังเศรษฐกิจฟัง The Secret Sauce ฟังเยอะเยอะไปหมดจริงๆว่ะเหมือนอย่างเช่นแบบเรื่องอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์เรื่องอาจารย์คือมาจาก Agility ใช่ไหมมันเกิดมาให้ทำองค์กรที่แบบการกระจายการทำงานอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยกูไม่เข้าใจได้ยังไงวะเออEmbassing อะไรวะคืออ่านเยอะจนแบบฟังเยอะจนแบบนั่นหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าเขาบอกว่าคนบางคนน่ะจะฟังแล้วสามารถกั้นกรองได้ดีกว่าการอ่านแล้วรู้สึกว่าเราเป็นคนอย่างนั้นว่ะเราไม่สามารถอ่านอะไรได้นานคือเรามีปัญหาการอ่านเป็นเปเปอร์เว้ยแต่เราไม่มีปัญหาการอ่านบนหน้ามือถือแม่งประสาทเสื่อมมันอาจจะเกิดจากพฤติกรรมการให้เราแบบไม่ชอบการถือหนังสืออย่างเงี้ยหรือไม่ชอบการเปิดหนังสืออย่างเงี้ยอย่ากดดันตัวเองอ่านดีกว่าฟังนะอาจจะเพราะมีเกิดอายุเกิดใช่มีหนูเป็นจริงๆหนูพยายามแล้วว่าแบบอยากอ่านให้จบทุกเล่มอะไรเงี้ยที่แบบให้มาที่แบบซื้อให้ที่แบบซื้อเองพยายามแบบพยายามจริงๆแต่มันเราอยู่กับการฟังได้มากกว่าจริงๆอ่ะมี
เพื่อนติดแฟนทำยังไงดีฮะปล่อยไปครับถ้าเขามีความสุขเรายินดีด้วยฮะถ้าเราเป็นเพื่อนรักกันจริงๆขอแค่ว่าวันนี้เขาอกหักหรือวันที่เขาเสียใจเขาหันกลับมาเจอเราพอครับอย่าไปมีความทุกข์ว่าเพื่อนหายไปมึงทิ้งเพื่อนถ้ารักกันจริงอย่าทำแบบนั้นครับเล็กคอมเมนต์บุ๊กส์หนูก็เป็นอนาคตเป็นนักพูดนักบรรยายอะไรเลยไม่ต้องอนาคตแล้วครับทุกวันนี้ผมก็พูดอยู่แล้วทุกวันนี้ผมเป็นพิธีกรแล้วฮะถ้าอนาคตกว่านี้ก็ไม่รู้ไปทำอะไรแล้วครับเรารู้สึกว่าเวลาเราฟังแล้วมันมีตะกอนกับเรามากกว่าแต่เราเชื่อนะว่าการฟังแล้วเราต้องโน้ตถ้าเราอ่านเราต้องจดถ้าเมื่อไหร่อ่านแล้วไม่จดมันจะผ่านไปชอบอ่านหนังสือวันก่อนเราตื่นแต่เช้าไปนั่งกินกาแฟอยู่สตาร์บัคแล้วก็หนังสือไปนั่งเปิดอ่านได้ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่านไปครึ่งเล่มหนังสือมันหนังสือแบบหนังสือเบาสมองอ่ะไม่เบาหรอกก็ดีอ่ะบอยอะไรวะชอบนอนอ่านหนังสือจะพูดเรื่องนี้ไม่ได้พูดเลย บอกว่าคนเราบางทีอ่านหนังสือได้แล้วเริ่มต้นเล่มใหม่ยากใช่ไหมผมไปฟังมาเขาบอกว่าบางคนรู้สึกว่าเล่มหน้าจะดีอย่างเล่มนี้ปะวะเราติดภาวะการอ่านแบบบรรยากาศไม่เหมือนการ์ตูนเนี่ยเราชอบมิตรภาพของเรื่องนี้นะแบบนี้เราไม่อยากเริ่มต้นใหม่เลยเงี้ยเขาบอกมีเว็บไซต์หนึ่งฮะเขาชื่อเว็บไซต์ว่า What Should I Read Next มั้งเขาให้เราใส่อัลกอริทึมว่าเราอ่านหนังสือเพศไหนเราชอบหนังสือเพศไหนแล้วมันจะรีเลทไปเจอหนังสือแบบคล้ายๆเดียวกันครับเพื่อให้เราสามารถอ่านเล่มต่อไปได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วมียิ่งกว่านั้นอีกโดยการให้เอาชื่อนักเขียนที่เราชอบอะไปใส่ไว้แล้วเขาจะบอกว่าแรงบันดาลใจการเขียนของเขามาจากเล่มไหนแล้วมันสามารถเกี่ยวข้องเป็นแบบเขาเรียกว่าใช้เปเปอร์มาเช่เรียกอะไรวะนั่นแหละไอ้ที่แบบมาแมปปิ้งอ่ะเพื่อไปคอร์สเข้ามาว่าแรงบันดาลใจมาจากอะไรอย่างเงี้ยจะเจอต้นตอที่แบบเป็นต้นจริงๆสวัสดีคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2นะฮะอยู่ด้วยกันกับ EDS Roadshow ครับตอนนี้ผมโอ้โหพูดเยอะมากเลยเปิดไลฟ์อยู่นะฮะที่ IG ตัวเองนั่งพูดเรื่องของความรักครับผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยปัญหาหลักๆเมื่อก่อนผมเข้าใจนะว่าคนยุคประมาณแบบ25ถึง35เนี่ยน่าจะเริ่มเครียดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจการจุดไฟตัวเองนะครับให้กลายเป็นคนที่ productive มากขึ้นแต่พอทั้งคุยไปคุยมาทำไมเกือบ 70% น่ะมีแต่เรื่องของความรักทั้งนั้นเลยอ่ะเนาะผมว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะเราไม่สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหามันก็เลยเป็นอะไรที่อยากระบายนะเข้าใจไม่เป็นไรโอเคครับอยากจะเข้ามาพูดคุยกันได้ตอนนี้เชิญเข้ามาเลยในไลฟ์ของผมนะฮะยังพอมีเวลาอยู่แล้วก็อยากเพิ่มเติมเพลงอะไรส่งมาตอนนี้ขอเปิดเพลงพี่ชายก่อนคนนี้พี่ชายน่ารักจริงพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะฮะเพลงนี้น่ารักครับชื่อว่าเขตห้ามหวงฟังแล้วเหมือนว่างเหรออืมเดี๋ยวเราชอบอ่านเราชอบฟังเราฟังแล้วเรากรองได้ดีกว่าจะสอบพอได้ช่วยจำได้แม่นกว่าอ่านเองโบติไลฟ์นานขนาดนี้ใช่ฮะผมไลฟ์แม่งอย่างเงี้ยฮะวันชั่วโมงต่อชั่วโมงขอวาร์ปบ้างพ่ออยากได้มั่งดูที่ไหนครับจะได้หนังสือหลายๆเล่มหน่อยว่าชูเอลิทเน็กมั้งเราฟังมาเรายังไม่เคยเข้าเหมือนกันเดี๋ยวขอลองเข้าก่อนขออ่านกันนะ What should I read next เนี่ย What should I read next นะฮะเป็นเว็บฝรั่งนะฮะ What should I read next พอกดเข้ามาปุ๊บมันจะให้ใส่ชื่อหนังสือหรือว่าชื่อนักเขียนนะครับจริงๆอ่ะเว็บเนี้ยมันใช้หลักการเดียวกับร้านหนังสือญี่ปุ่นร้านนึงครับที่เข้าไปร้านหนังสือที่ใกล้เจ๊งเรารู้สึกว่าทำยังไงวะถึงจะยังอยู่รอดในธุรกิจนี้ได้ก็เลยส่งให้คนที่เป็นนักอ่านส่งหนังสือที่ชอบมาแล้วเขาจะจัดหนังสือเหมือนกับเป็นโอมากาเซให้กับคนอ่านถ้าอยากเล่าเรื่องนี้สนุกเดี๋ยวมาใหม่ได้ป่ะไลฟ์หมดเวลา